นี่ฮ่าสวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้สาระการเรียนรู้ภาษาจีนโรงเรียนอนุบาลกระบี่มีกิจกรรมการเรียนการสอนเรื่องเกี่ยวกับอะไรต้องไปชมนะคะเหมือนเดิมค่ะครูชื่อเหล่าชื่ออ้อมนะคะวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องการฝึกแนะนำตัวในภาษาจีนค่ะง่ายๆเลยนะคะถ้านักเรียนต้องการทักทายกับคนแค่หนึ่งคนให้นักเรียนพูดว่าหนีห่าวแต่ในกรณีที่นักเรียนอยู่กันหลายคนนะคะและต้องการพูดทักทายแค่ครั้งเดียวเราสามารถพูดว่าต้าเจียห่าวนักเรียนลองพูดตามสิคะต้าเจียห่าวต่อไปเราจะมารวมประโยคนะคะเราจะลองพูดว่าต้าเจียห่าว我เจียว我ก็คือฉันนักเรียนเคยเรียนกันแล้วนะคะเจียวก็คือเรียกว่านั่นเองเราสามารถพูดว่าต้าเจียห่าว我เจียวนั่นหมายถึงสวัสดีค่ะทุกคนฉันชื่อนั่นเองแล้วใส่จุดๆๆข้างหลังนั่นหมายถึงให้นักเรียนเติมชื่อของนักเรียนไปค่ะขออนุญาตยืมนายแบบหน่อยนะคะตัวอย่างเช่นค่ะคนนี้ค่ะครูก็จะบอกว่าต้าเจียห่าว我เจียวกุมภาคแพรกบานต้าเจียห่าวหัวเจียวณัฐพงษ์จามนสวัสดิ์ต้าเจียห่าวหัวเจียวสรัญพรแอโศกต้าเจียห่าวหัวเจียวสิทธิเดชพิรมรักเป็นยังไงล่ะคะนายแบบและนางแบบของครูน่ารักทั้งนั้นเลยเรากลับมาดูที่ตัวอักษรจีนกันค่ะตัวนี้อ่านว่าหมี่ค่ะส่วนตัวนี้อ่านว่าห่าวเรามาดูวิธีการเขียนกันค่ะไม่ยากเลยนักเรียนดูไปตามคลิปนะคะแล้วฝึกเขียนตามคลิปเลยค่ะลักษณะขีดจะไม่ยากนะคะถ้านักเรียนดูตามขั้นตอนในการเขียนมาดูการเขียนตัวหาวนะคะตัวหาวนะคะก็ไม่ยากเหมือนกันนะคะเรามาดูซ้ำกันอีกครั้งนึงค่ะในตัวหนีนะคะตัวหนีต่อไปค่ะเป็นตัวหาวนะคะสองคำนี้มารวมกันยังอ่านว่าหนีหาวค่ะทบทวนนะคะอ่านว่ายังไงนะคะหนีหาวไม่ยากเลยค่ะมาดูชิ้นงานกันค่ะครูอ้อมเขียนคำอธิบายให้ชัดเจนแล้วนะคะให้นักเรียนคัด20ครั้งนะคะเปิดเทอมมาเราจะต้องเขียนตัวนี้กันได้แล้วนะคะและเกณฑ์การวัดผลและการประเมินผลค่ะเนื่องจากนักเรียนส่งงานครูจะมีคะแนนให้นะคะและงานชิ้นที่2ค่ะให้นักเรียนอัดวิดีโอแนะนำตัวเองนะคะโดยใช้ประโยคที่ว่าต้าเจียห่าวหัวเจียวแล้วเติมชื่อนามสกุลของนักเรียนไปค่ะสำหรับคลิปในวันนี้คุณครูขอลาไปก่อนนะคะใจเจียนค่ะแล้วจะรอรับงานของนักเรียนนะคะ